พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยดินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อห ูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยปิดพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวดสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์ พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณทั้งเจ้าทั้งสถานีวิทยุในที่วันเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจเรดิโอ FM ความถี่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วิทยุ สันกำแพงเรดิโอ 98.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันกำแพงวิทยุ FM ละพูน 101.25 บ้านป่าซางอินทขินอำเภอป่าซางเมตตาในดีเจประเสริฐสุวรรณนวลดีเจเอเจ้าของและผู้อำนวยการวิทยุFM ละปูนก็ดีเลาะวิทยุคนป่าซางก็ดีวิทยุจิตลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 บ้านเจดีย์3ยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนเมตตาในท่านว่าที่ร้อยตรีสุจิตผาสุขท่านผู้อำนวยการและเจ้าของสถานีวิทยุวัดน้ำบ่อหลวง 89.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันปะตองเมตตาในหลวงพ่อท่านพระครูธรรมาภิรมย์ท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าสำนักและท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งท่านอาจารย์จำรัดผู้ดูแลสถานีวิทยุแห่งนั้นถวายเวลาเฮือธรรมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละพูนน้อมนำเอารายการก็ดีรายการธรรมะบรรยายก็ดีเก็ดเล็กเก็ดน้อยสารธรรมอรรถธรรมคติธรรมคำกรมาเป็นปฏิพรสอนจิตสอนใจดึงจิตดึงใจกำลังจิตกำลังใจให้ท่านที่ท้อแท้ท่านที่ท้อถอยมีกำลังพละกำลังมโนพลังคือกำลังใจต่อสู้ควัดคัดต่อสู้ขวากหนามอุปสรรคทั้งหลายเคาะก็ดีกรรมก็ดีเวรก็ดีลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาตัวตนเฮานี่แหละเป็นอันดับแรกถ้าเฮามีความพร้อมเฮามีความเสมอภาคในการฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายต่างๆนั่นก็ถือว่าเฮาอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมนะร่วมด้วยช่วยกันนะสิ่งละอันพันน้อยก็จะได้เป็นมงคลกับตัวกับตนเฮาเนี่ยเป็นลำดับไปฉะนั้นเมื่อเฮาท่านทั้งหลายพร้อมแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระตามลำดับโยขันแก้วสามโกฏากเป็นลำดับกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุนังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันทามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ทั้งอกทั้งใจสมาทานแก้วสามโกฏากเนอ
นามามิพุทธังคุณาสากัลันตังนามามิธัมมังมุนีราชเตสิตังนามามิสังฆังมุนีราชสาวกังอัจจโยโนพันเตอัจจกมายะถาภะเลยะถามูละเหยะถากุสะเลเยมะยังพุทธธัมมาสังฆาสังฆเตสุติรัตเนสุอาทิเทวาปจุปเนวาอาวิวายะทิวาระโหวากะเยนะวาวาจายะวามะนะสาวาปะมะตังวาอาการะวังวาอากาสิมหาติสวายะทาธัมมังปฏิกะโรมะเตสันโนปันเตพุทธาธิรัตนะตะยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจะยังอัจจยะโตปฏิกันหันโตข้ามันโตสัพพังโตสังอายติงสังวริสามาพุทธาปูชามหาเทจาธรรมปูชามหาปัญญาสังฆาปูชามหาลาภาปูชาละเหปูชายะโตนิพุทเถอกุเตนะพยาสังฆตุงอิเมตามาภิกเณจิอิมินาอังคีตุปาบุพาราชาปูชาการวะกะเมนะเมตตายาพุทธสาทสานัญจารภามหาเสยวานุปัชโตพุทโธเมตโยเทวปูชิโตสังสาเลสังสารันโตภิอปเยนะขมามหาเสนิพพานปัจจโยโหตุโนนิจจังเอาละญาติโยมสาธุชนวันนี้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นแห่งการทำงานจันทร์วันนี้เป็นวันสดใสผ่องแผ้วเหมือนท่านผู้รู้ว่าเอื้องเพิ่งงามเหลืองเหื่อเหืองตอนเจ้าหน้าห้อนเริ่มเข้าฤดูขีมหันมาพร้อมควันปิดอากาศพิษกันเจ้าหันตะวันบ่อใสเพ่งแจ้งรอฟ้ารอฝนเหมือนมาโดนแกล้งเจ้ามาถึงแรงเจ้ามาถึงแรงเงียบมิดหวังไข้ได้ฝนมาไล่ควันปิดฮือฟ้าเพ่งแจ้งใสงามสุกงามดอกไม้เหลืองงามล้นหลามสมชื่อหรือนามสาวงามเอื้องพึ่งสาวงามเอื้องพึ่งญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งวันที่เฮาท่านทั้งหลายสะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแต่ละวันเป็นเจ้าที่เฮาจะต้องไปทำการทำงานไก่ไก่น้อยใหญ่ก็ถือว่าได้ทำการทำงานอาทิตย์กลางอาบนภาพึกษาสวัยบ่งบอกถึงซึ่งวันใหม่ได้มาถึงวันแห่งความดีงามความตราตรึงฮือตรึกซึ้งธรรมชาติอาทิตย์ถึงจันทร์แสงอาทิตย์แสงส่องสว่างกลางวันท้วนแสงจันนวลยามค่ำคืนซื่อชื่นสุขสันต์แต่แสงธรรมส่องไปทุกวี่ทุกวันบ่เลือกเพศผิวพรรณนิรันดร์กาลสักกวาพุทธธรรมอันล้ำเลิศสุดประเสริฐสร้างสุขทุกแห่งหนเหมือนทานทิพย์แสงโสมโพยพระโยมให้มวลชนดื่มดำบำรุงใจจิตที่ร้อนเพราะเหตุกิเลสหนาเห็นไฟฟ้าชวนพระวงศ์ให้หลงไหลศีลธรรมชำระล้างให้ห่างไกลจิตผ่องใสสิ้นห่วงในดวงแดกระแจจันคันธาบุพาชาติไม่สามารถหอมหวนทวนกระแสทั้งเหี่ยวแห้งโรยรวนเมื่อพวนแปรไม่หอมแท้ชวนเป็นลมเมื่อชมบานกลิ่นของศีลกลิ่นของทานกลิ่นของภาวนาเป็นอาภรณ์ถาวรแน่ทวนกระแสลมไปไกลสถานบุคคลใดอุตสาหะสมาทานจะชื่นบานสุขสมปารมณ์เอ่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายแม้คืนวันผ่านมาเหมือนไร้ค่าแม้เวลาที่ผ่านไปไร้จุดหมายถ้าบาหันจักเป็นไรยังบ่ตายจักเสียดายทำไมแค่การเวลารู้สึกตัวคิดได้ก็ยังไม่สายจะขวนขวายสิ่งอันใดให้ทำเถิดหนายังมีโอกาสรู้ตื่นเบิกบานได้ทุกคราเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นฟ้ายามรุ่งอรุณญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้มีค่าอย่าอยู่เปล่าทุกค่ำเช้าเฝ้าฝึกจิตเป็นนิจศีลให้สงบเยือกเย็นเป็นอาจินทำให้ชินเถิดท่านทุกวันไป
อายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักไม่ทันจากทำดีได้เท่าไรก็ต้องป่วยม้วยมอนก่อนถึงวัยมัจจุภัยรอให้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองใหญ่ปล่อยตัวมัวเมาไม่น่ามองไม่ถูกต้องตามคำพระสัมมาที่ถูกนั้นท่านให้ไม่ประมาทโอกาสทำดีมีคุณค่าให้สำเร็จรุ่งร่วงดังเจตนาก่อนชีวาจะลับดับลงไปอนิจจังทุกขังอนัตตาภาวนาว่ากันทุกวันไว้ช่วยบำบัดเป่าปัดโรคเมาใจใครทำได้ก่อนตายสบายสบายอนุภาพพระไตรรัตน์กำจัดทุกข์อนุภาพพระธรรมรัตน์กำจัดมารอนุภาพพระสังฆรัตน์กำจัดโลกเพื่อหายโศกติ้นสุขสดใสบันดาลเฮ่อทุกท่านสุขสันต์ทุกวันไปเตี้ยงแต้แด่เตอนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกวันเฮาลุกตื่นขึ้นมาจากที่นอนไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ครูบาอาจารย์อันเป็นสิ่งสำคัญประจำชีวิตกับตัวตนเฮาทุกคนทุกท่านนั่นแหละรู้จักหน้าที่ของเฮาทำตามหน้าที่ของเฮาและก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเฮาไม่รู้จักหน้าที่ทำตามหน้าที่ไม่หลีกเลี่ยงหน้าที่ไม่ทำเกินหน้าที่ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ทำความดีไปเถอะเฮาก็จะฮู้ว่าสิ่งดีมันเป็นจะใดส่วนมากก็ฮู้กันทั้งนั้นน่ะญาติโยมเฮาต้องเป็นรักบ้านเฮาต้องเป็นรักวัดเฮาต้องเป็นรักครอบครัวนะรักบ้านต้องรุ่งเรืองรักเมืองต้องศักดิ์สิทธิ์รักจิตต้องสดใสรักใจต้องสะอาดสว่างสงบจึงจะพบหลักชัยสิ่งที่ดีๆบัณฑิตท่านว่าจักมาหาคนมุ่งมั่นสิ่งที่ดีกว่าจักมาหาคนที่มีความอดเปรี้ยวกินหวานอดสารได้ซ่าอดทนนะสิ่งที่ดีที่สุดจักมาหาคนที่บ่ยอมล้มลดละเลิกความตั้งใจเมื่อเบื้องแรกนะฉะนั้นสังคมเฮานั้นอยู่ได้ก็เพราะว่าคนอยู่บ่ได้ก็เพราะว่าคนเพราะอย่างเพราะมันมีหลักแห่งความถูกต้องอยู่แต่ถ้าคนเฮาทุกคนอยู่ในครอบครัวหมู่บ้านชุมชนองค์กรที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีคนขี้ค้านก็วุ่นวายถ้ามีคนขี้คุยแต่บ่ทําก็วุ่นวายถ้ามีคนขี้โกงอันนั้นมาก็หายกินเงินงบประมาณประเทศชาติงบประมาณหน่วยงานกินเงินวัดเงินวากินเงินกฐินพระป่ากินเงินกองทุนเนาะมูลนิธิที่หั่นที่นี่เนาะหากินตั้งกฐินหากินตั้งพระป่าหากินตั้งเจาะๆแจ๊ะๆเนาะเพิ่นฮ้องว่าโกงแม้กระทั่งทำงานกระทรวงทบวงกรมก็โกงเวลาหลวงโกงเวลาหลวงลักน้ำมันหลวงกินช่อลาดบางหลวงกินหินกินเล็กกินดินกินทรายกินถนนกินต้นไม้ต้นตอกกินสายไฟฟ้ากินสะปะถ่ายรูปก็กินรูปเนาะกินที่มันบ่ควรจะกินว่ากินบ่อิ่มอ่ะมันไม่มีเมืองพอตายไปก็ปากปากซอลอแหวะอย่างป่านินที่มันตายอ่ะเพิ่นเอาจักไข่ก็ดีเครื่องปรุงแล้วยัดเข้าปากมันไปน่ะอันนี้ขี้โกงขี้อิจฉาก็เหมือนกันหันเพิ่นได้ก็บ่ดีหันเพิ่นดีก็บ่ได้วุ่นเป็นละวุ่นละเวอนะญาติโยมหันเพิ่นมีก็ใครได้หันเพิ่นยากไร้ก็ดูถูกดูแคลนน่ะมันเป็นจะเนี้ยขี้อิจฉาขี้เล่าโอ้ขี้เล่านี่ทําให้เหม็นเนาะขี้เล่านี่ยังแคลนน่ะก็มันยังฮู้จักทําการทํางานเพิ่นเฮาว่าขี้ไก่ลูกเจ้าขี้เล่าลูกควายขี้ตายบ่ทันเท่าก็ขี้อยู่บ่ดอกบ่ได้นี่นะเพราะฉะนั้นขี้เล่าขี้เล่นขี้ลักขี้เล่าขี้เล่นเล่นบ่ได้เน้ออย่าอู้เล่นบ่ได้บ่แท้สักเทื่อเพราะฉะนั้นมีบุคคลเหล่านี้อยู่ก็บ่เจริญแน่เมาะน่ะเพราะฉะนั้นญาติโยมทําไปเถอะพึงขยันหมั่นทําแต่กรรมชอบเพียรประกอบสุจริตทุกวิถีเมื่อรูปแตกนามรับดับชีวีทุกขติย่อมมีแก่เราเอ่ยเป็นละอ่อนต้องเรียนศึกษาเป็นผู้มีวัยกลางคนก็เสาะทำการทำงาน
เอาวิชาเป็นความหลังดีนักหนาเป็นต้นฉะนั้นอยู่ในสังคมเราต้องทำใจในการเดินทางชีวิตบ่ฮื้อผิดบ่ฮื้อเพี้ยนบ่ฮื้อคลาดเคลื่อนในการที่จะโดนเดินทางชีวิตของเราไปเป็นลำดับเดินในสังอยู่ในสังคมก็ต้องหู้เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์วันนี้ก็มาถึงวันที่10แล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายบันดีบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้มีความรู้เปิ้นกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับหนังสือปีใหม่ล้านนาเอาไว้ว่าบางท้องที่ก็เอาสังขารล่อง13บางท้องที่ก็เอาสังขารล่อง14ก็แล้วแต่เอาว่าสังขารล่องวันที่13ฮือซะหัวสะเก้าดำหัวนอกชายคาบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแจงเหนือนะหันหน้าไปทิศตะวันออกแจงเหนือโยมทั้งหลายก็ฟังเนอะสะเก้าดำหัวดำหัวนอกเฮือนนอกบ้านนอกชายคาบ้านบินหัวไปทางตะวันออกแจงเหนือปี66นี่นะนะแบ่งบินหัวไปทางตะวันออกแจงเหนือกาละกินีอยู่ที่หน้าผากจันไลอยู่ที่กระหม่อมเงาน้ำส้มปล่อย7ขว้าง7ทิ้งเหียเอาฟักซบปล่อย7แล้วทิ้งไปนะบินหน้าไปตะวันออกแกงเหนือสลีอยู่ที่หน้าแข้งเงาน้ำอบน้ำหอมน้ำขมิ้นส้มปล่อย7ที่หน้าแข้งปีนี้ดอกเอื้องเพิ่งเนาะดอกเอื้องเพิ่งที่แม่ยิงเพิ่นเอาเน็บมวยผมอ่ะเป็นพญาดอกเอามาเน็บหัวเหียสุภาพสตรีเนาะเกลาผมมวยผมเอาเน็บปะเอามาเน็บประตูบ้านประตูเฮือนก็จะเป็นมังกละอยู่ดีมีสุขจะแลคนเกิดวันเสาร์มีโจกลับโจกนักโจกหลายคนเกิดวันอังคารจะมีเคราะห์ใหญ่คนเกิดวันศุกร์และวันอาทิตย์ระวังอุบัติเหตุและการเงินการเสียทรัพย์สินเงินทองเนาะคนเกิดวันเสาร์มีโจกลาบคนเกิดวันอังคารจะมีเคราะห์ใหญ่พี่น้องวันอังคารทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะวันอังคารทุกท่านคือจำเอาไว้เนอประจำปี66นะวันศุกร์และวันติดระวังอุบัติเหตุและการเสียทรัพย์สินเงินทองเนออันนี้ว่าไปตามตำราเนยโยมเชื่อหรือไม่ก็อยู่ในดุลพิจารณาเกิดวันเสาร์มีโจกอังคารมีเคราะห์ศุกร์และอาทิตย์จักระวังอุบัติเหตุจะแลจุดธูปปูชาเทียนตามโหราศาสตร์คือจุดวันที่17วันปากปีก็ได้วันพญาวันก็ดีนะเพราะฉะนั้นวันพญาวันดีที่สุดอ่ะคือสัปปะวันอยู่ในหั่นมดเอาที่ความพร้อมแล้วก็พอตัวเนอะวันที่ทำบุญก็แล้วแต่ละท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็ถือเอาวันหยุดราชการ13 14 15เพื่อความสะดวกและความพร้อมเพียงในครอบครัวการทำบุญนั้นบ่มีวันดีวันเสียทำได้ตลอดวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภามังกละทาทาอันวิเศษเหตุว่าหมายมีคุณกอคุณขอป้ากอป้าขอหน่วยงานองค์กรนั่นนั่นนี่นี่ได้สนองคงควายทุกแห่งพร้อมน้อมนำมายังน้ำขมิ้นสมปล่อยสุขันโทตะกะอัมพิโลตะกะเข้าน้ำโภชนะอาหารระบินทบาทมาถวายเป็นตานต่อหน้าพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความจำนงมุ่งหมายเจ้าพายแพ่นำบุญถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องเนี่ยทูเจ้าบ่ถึงว่าดีหมดวันนี้เป็นวันบัดดีบ่ควรจะมาเพิ่นบ่ว่าญาติโยมเหยดีทั้งนั้นดีทุกวันถ้าเราคิดจะทำดีในเบื้องต้นดีในท่ามกลางและก็ดีในที่สุดอันนี้ว่าคือญาติโยมฟังเนอว่าเน้นทำกรรมเนอะปีนี้ดำหัวนอกใจคาบ้านจองหันหน้าไปทิศตะวันออกแจงเหนือกาละกินีอยู่ที่ปากเดินหน้าผากจันไลอยู่ที่กระหม่อมเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยหดหัวให้น้อยก็ได้สะบัดไปทางทิศตะวันออกแจงเหนือนะสลีอยู่ที่หน้าแข้งเอาน้ำอบน้ำหอมพระพรมหน้าแข้งนะถามว่าทำวันใดวันที่เฮาพร้อมนั่นแหละปีนี้ดอกเอื้องเพิ่งเป็นพญาดอกเอามาเน็บหูเอามาเน็บหัวเน็บเก้าเหียเอามาเน็บประตูเฮือนก็ได้นะวันเสาร์มีโจกวันอังคารมีเคราะห์วันอังคารมีเคราะห์วันเสาร์มีโจกวันศุกร์วันอาทิตย์ระวังอุบัติเหตุและการเสียทรัพย์สินเงินทองจะนี่แลนะญาติโยม
อูเอิญเจริญพรฮื้อพอสมควรก็นำไปพิจารณาตามที่เฮามีความพร้อมจะยังไงก็แล้วแต่ก็ขอฮื้อท่านทั้งหลายนำไปพิจารณาปรับใจฮื้อถูกต้องท่องแท้ตามคุณตามก้าตามที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาทำวันนี้ให้ดีไม่ต้องรอฟ้าสดใสห่วงและกำลังใจอยู่ที่ตัวตนเฮาทุกคนทุกท่านนั่นแหละสะดุ้งตื่นมึนตาขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันก็ขอให้ทำดีละชั่วหันเพื่อนมีความสุขก็มีความสุขไปตัวเนาะหันเพื่อนมีความทุกข์ก็ให้กำลังใจกันมาก่อนที่เฮาจะคึดนักหรือบ่สบายใจกับเรื่องบางเรื่องเฮาควรถามตัวเก่าว่าเฮาคึดนักไปแล้วมันจะช่วยอย่างใดก่อเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นญาติโยมอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมฝึกใจบ่ฮื้อจมทุกข์จมลำบากเป็นไปได้ก็ว่าที่เราจะแก้ปัญหาโดยสติและบ่ทุกข์กับมันนักจนเกินไปคำตอบคือเป็นไปบ่ได้แต่เราต้องฝึกฝนเรามีปัญญาเรามีปัญหาเราต้องฝึกดูใจตัวเก่าหากพบปะว่าใจจมลงในปัญหาเครียดหรือกังวลกับปัญหานักเกินไปก็ฮื้อรีบดึงใจออกมาปรับใจเปรียบใจเฮาเหมือนกระดาษเฮาทุกข์ก็คือน้ำถ้าเอากระดาษความทุกข์ก็คือน้ำถ้าเอากระดาษตกน้ำเฮาต้องรีบดึงกระดาษออกมาถ้าปล่อยคือกระดาษแช่น้ำมันก็จะยุ่ยไปเสียรีบดึงออกมาเร็วดียิ่งดีฝึกแรกๆจะทำได้ยากและเหมือนบ่มีอะหยังเกิดขึ้นถ้าฝึกบ่อยๆก็จะกลายเป็นนิสัยเฮาจะพบว่าการทำเช่นนี้มีอนุภาพมากมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮาถึงจุดหนึ่งจะช่วยให้เฮาเป็นคนนักแน่นมั่นคงไปตามลำดับอันเนี้ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการเสียงธรรมรับอรุณก็ดีรายการธรรมะอื่นๆที่อาตมาภาพได้นำมาเสนอให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังก็นำไปพิจารณาให้เกิดเป็นสิริมงคลประสบการณ์ชีวิตบ่ดีงามจะทำให้เฮากลายเป็นคนบ่ดีงามประสบการณ์ชีวิตเฮาเลวร้ายจะทำให้เฮากลายเป็นคนเลวร้ายมันบ่ใช่อย่างอั้นและบ่ควรจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นคนที่เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ใช่ว่าจะประสบความราบรื่นเสมอไปชีวิตเพียบพร้อมอาจจะกลายเป็นคนประมาทเปราะบางอ่อนแอก็เป็นได้ในพระไตรปิฎกท่านตรัสเอาไว้ว่าบุคคลใดมามืดบุคคลใดมามืดไปมามืดไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดมาสว่างไปสว่างบอกว่าจะเกิดเติบโตในสภาพแวดล้อมชนิดไหนประสบเหตุการณ์อันยังเฮาต้องนำปาชีวิตไปในทางสว่างได้บ่จำเป็นต้องโกรธโทษไปหรืออันยังดีๆทั้งนั้นเฮาก็มีสิทธิ์และบ่ควรใช้สิทธิ์ในการฝึกควรใช้สิทธิ์ในการฝึกฝนอบรมปรับปรุงชีวิตจิตใจของตัวเองให้ดีใช้ชีวิตในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและตนเองยิ่งขึ้นไปเฮาเปลี่ยนอดีตบ่ได้แต่เฮาสามารถรังสรรค์อนาคตที่สุขสว่างงดงามด้วยการสร้างเหตุที่ดีเหตุที่เหตุที่ใจเวลานี้วันนี้และทุกๆวันเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะก็เป็นอาหารใจครับทุกท่านทุกคนที่อยู่ท่าดาฟังอยู่ทางบ้านทุกๆวันทุกๆเวลาที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังก็ขอให้ตั้งใจนำเอาหลักธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้เดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปถ้าเฮาบ่ฮู้จะบ่ฮู้บ่เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เฮาก็ถือว่าลำบากอยู่เนาะลำบากมากๆถ้าเฮาเข้าใจเฮาก็จะทำเมื่อเฮาวิถีชีวิตเฮาเป็นไปอย่างถูกต้องท่องแท้ตามที่เพิ่นมีเพิ่นเป็นเนาะเพิ่นมีเพิ่นเป็นไปตามลำดับมาถ้าเฮาบ่ฮู้เฮาบ่เข้าใจก็อยู่ในก็จะลำบากทำเมื่อเฮาท่านทั้งหลายอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมนั่นน่ะร่วมด้วยช่วยกัน
พี่ฮู้หนึ่งน้องฮู้สองประคับประคองกันไปไปตามลำดับถ้าเฮาบ่ฮู้เฮาบ่เข้าใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากใจอยู่นะวันนี้เฮาเดินทางชีวิตมาถึงวันที่10เมษาเทศกาลสงกรานต์หรือมหาสงกรานต์ก็คืบคานเข้ามาจะนักจะน้อยจะเป็นจะใดก็ตั้งใจทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่เป็นมงคลคือเกิดเป็นประโยชน์โสติผลกับทุกๆคนทุกๆท่านลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาตัวตนเท่านั้นแหละจึงจะเป็นวิถีชีวิตที่มีความดีความงามความเหมาะสมโดยประการต่างๆไม่ลืมพ่อแม่ไม่รังแกคนดีไม่ย่ำยีคนรักไม่หักหลังมิตรไม่คิดเนรคุณคนที่มีพระคุณกับเฮานี้ญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้การฮือเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ถ้าฮือผิดคนผิดเวลามันก็เสียความฮู้สึกญาติโยมทั้งหลายการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และได้บุญมากกว่าการทำบุญอย่างอื่นก็คือการฮือใจเฮาลดละเลิกโลภโกรธหลงนี่แหละหัวใจเป็นมงคลหัวใจเป็นมงคลสำคัญที่สุดถ้าหัวใจเป็นมงคลเสียแล้วบ่เป็นมงคลในวัตถุมงคลก็บ่มีค่าบ่มีคุณเจ้านี้เป็นเจ้าแห่งวันจันทร์มีโจกมีใจป่าแป้ข้าศึกสัตว์ถลูที่เราอยู่ในสังคมก็เพราะว่าเรามีสิ่งที่ดีที่งามในแต่ละวันชีวิตเราต้องเจอบททดสอบมากมายอ่อนแอก็ก้านหรือแพ้ส่วนคนที่ไหวคนที่ไหวก็ต่อไปจะสู้จะท้อก็อยู่ที่เราอยากไปต่อหรืออยู่ที่เก่าก็อยู่ที่เรานั่นแหละก้อนหินนักแค่ไหนถ้าเราบ่แบกมันก็บ่นักกรรมอู้ที่บ่ดีถ้าเราบ่เก็บมาใส่ใจก็บันก็บันนักใจเฮาว่าเง่าจังเตอะว่าเซอะจังเขานั่นแหละศีลธรรมกรรมฐานในใจของเฮาบ่ไหววันเซิงบ่เซิงบ่เนิ่งวันนี้เป็นวันจันทร์คำทำนายท่านบอกว่าวันจันทร์ที่10เมษายน2566ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน5ภาคกลางเดือน7ทางเหนือปีเถาะจุลศักราช1384คริสตศักราช2503พุทธศักราช2566ประกอบด้วยมงคลบางเวลาเอารถใหม่ออกจากอู่ได้บางเวลาถ้าจะทำอย่างอย่าใจฮ้อนก็ถือดีก่อนจะอู้คนโง่เอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจมีโอกาสสูญเสียเงินก้อนโตเวลาที่ดี 9:49 ถึง 10:10 นาทีและ11:19ถึงเที่ยง40อันนี้แล้วสีที่เป็นมงคลประจำวันนี้สีน้ำเงินสีดำสีเหลืองสีขาวสีอับโชคสีส้มสีสุ่มนะสีแสสีแดงทิศโชคลาภทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนาะวันหมาถูกกับกระต่ายวันเสือถูกกับม้าว่าความขัดแย้งมาลงกับงัวกับแปะนะคนปีจอเสี่ยงทำธุรกิจกรรมที่สำคัญอันนี้ประจำวันนี้นะว่าเป็นวันไปเนอะญาติโยมก็ฟังกันไปเนาะฟังกันไปฟังฮือดีฟังฮือเป็นมงคลฟังดีก็เกิดเป็นการทำดีในการที่จะอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมพระพุทธเจ้าตรัสในบาลีอรรถกถาว่าภิกษุทั้งหลายการให้มี8ประการเหล่านี้ก็คือ1บางคนหวังจะได้จึงฮือตานบางคนฮือตานเพราะกลัวบางคนฮือตานเพราะนึกว่าเขาฮือแก่เฮาแล้ว4บางคนฮือตานเพราะนึกว่าเขาจักฮือตอบแทนเฮา5บางคนฮือตานเพราะนึกว่าตานเป็นการดี6บางคนฮือตานเพราะมินึกว่าเขาหุงหากินกับตัวกับชนเหล่านั้นหากินบ่ได้เขาหุงหากินบ่ได้เขาหุงหากินได้และบ่ฮือตานแก่ชนเหล่านั้นผู้หุงหากินได้บ่สมควร7บางคนฮือตานเพราะนึกว่าเมื่อเฮาฮือตานกิจทรัพย์ของเฮาก็เรื่องรือระบือไกบางคนก็ฮือตานแล้วหวังห่วงแห่เพิ่นเฮาว่าติดในของตานปริโภคกังวลอยู่บางคนฮือตานเพื่อประดับจิตปรุงแต่งจิต
ฮืดสะอาดสดใสอันนี้ก็ถือว่าการฮืดตาในทางพระพุทธศาสนาบัณฑิตชนคนผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้ก็ก้อนไกเอามาเป็นเรื่องของสาธกยกเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์ครับบรรดาญาติโยมได้นำไปพิจารณา อาหารใจยามเจ้าได้พ่องบ่ได้พ่องชีวิตคนเฮาทุกคนมีภัยจะได้อย่างตามที่หวังทุกอย่างที่ขาดพ่องเกินพ่องเป็นธรรมดาบางอย่างอยากจะได้แต่บ่ได้บางอย่างได้อยากแต่บ่ได้บางอย่างบ่อยากจะได้ก็ได้ทุกคนย่อมมีเรื่องของความผิดหวังคละเคล้ากันไปบ่มีภัยสมหวังทุกอย่างและบ่มีภัยผิดหวังทุกอย่างเช่นกันพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนในโลกธรรมคือธรรมดาของชาวโลกว่ามีได้มีเสียมีสมหวังก็ผิดหวังมียศก็เสื่อมยศได้มีคนนินทาก็มีคนสรรเสริญดังนั้นควรฝึกทำใจคือคุ้นกับการได้ตามหวังหรือฝึกคือจิตใจกับสิ่งที่ได้มาแม้บางอย่างจะบาดถูกใจก็ตามเพราะอย่างน้อยก็ดีกว่ามานั่งเป็นทุกข์ท่านจึงสอนเป็นพุทธภาษิตว่ายะลัทธังยังลัทธังเตนะตันตพังแปลว่าได้สิ่งใดพึงพอใจในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายน้ำธรรมคำสอนที่ได้ยินได้ฟังทุกวันก็ขอมอบเป็นปฏิภาณครับท่านทุกคนเนอะคนเฮาถ้าหากมีคนอู้ถึงเฮาในทางบ่ดีนินทาเฮาก็ดีทั้งที่เฮาบ่ฮู้จักคุณบ่ฮู้จักคุณดีพอขอให้จำไว้ว่าสุนัขมันจะเห่าเวลาที่มันบ่ฮู้จักคนที่ดีปอที่มันเคยได้กินเนาะในชีวิตคนเฮาแม้จะพยายามทำดีเท่าใดก็ยังคงบ่สามารถจะทำให้ทุกคนเปิงพอใจได้จึงเป็นเรื่องแสนธรรมดาในชีวิตคนเฮาต้องจบเจอทั้งผู้คนที่ชอบและบ่ชอบเฮา แต่ละทนแต่ละท่านตาเหมือนกันถ้ายังมองบ่เหมือนกันปากก็เหมือนกันยังอู้บ่เหมือนกันใจก็เหมือนกันยังกึดบ่เหมือนกันเงินเหมือนกันก็ยังใจบ่เหมือนกันมีไผจะถูกคนบ่มีไผที่บ่ถูกคนวิพากษ์วิจารณ์เป็นตัวเองที่บ่ทำตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนบ่ทำในสิ่งที่ต้องละอายและต้องเสียใจในภายหลังก็พอเจริญธรรมเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมที่เฮาได้อยู่ในสังคมได้เพราะเฮามีความเข้มแข็งนะต่อสู้ปัญหาอุปสรรคชีวิตจะสูงขึ้นจะต่ำลงว่าชีวิตนี้จะมีสุขหรือมีทุกข์อย่าไปยึดติดถือมั่นจิตใจติดเตือนจิตเตือนใจไว้ตัวเองไว้เสมอว่าชีวิตนี้มีขึ้นมีลงชีวิตนี้มีทุกข์มีสุขมีความสำเร็จมีความล้มเหลวมีความสูงมีความต่ำชีวิตก็เป็นเช่นเดียวกันคนเฮาทุกคนต่างกำลังมีชีวิตท่ามกลางความบ่แน่นอนฉะนั้นจะดำรงชีวิตด้วยความบ่ประมาทและเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจงอย่าท้อเพราะความทุกข์ก็เป็นด้านตรงข้ามกับความสุขวันนี้ความทุกข์มาพรุ่งนี้ความสุขมาก็อาจจะเป็นได้วันนี้เฮามีความสุขจนล้นปรีตื่นขึ้นมาวันพรุ่งความทุกข์สาดเทสาดเทเสียใส่เฮาก็เป็นไปได้ชีวิตก็เป็นเช่นนี้สุขสุขทุกทุกทุกที่สุดก็บ่ก็บ่อยู่กับเฮาตลอดไปสุขที่สุดก็บ่อยู่กับเฮาตลอดไปยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าไผถ้าภัยจับสัจธรรมตรงนี้ได้และทำเข้าความเข้าใจได้จะเป็นคนมีความสุขทุกคนกันทั่วหน้าเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนรายการเสียงธรรมรับอรุณประจำเจ้าของวันนี้อาตมาภาพเก้ากับผมพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทน้อมนำเอาอัฏฐสาระมาอู้เอิญเจริญปอนกับบรรดาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านวันเดือนปีผ่านไปหน้าใจหายสัตว์ต่างหลายตายไปดังใบไม้ร่วงมวลญาติมิตรเงินทองของทั้งปวงน่าเป็นห่วงจากกันไปบ่พริกมาอันคนเฮาเกิดมาอยู่กู้กับโลกหูทุกข์หูโศก
โรคภัยตายลงฝังชีวิตดับลับลาเพราะกายพังควรปลูกฝังดีไว้ในโลกามัจจุราชนายเฮาเอาไปแน่ก็ต่างก็แต่เร็วช้าอย่าสงสัยคืนและวันพันดับล่วงลับไปเราก็ใกล้มรณามาทุกวันวันและคืนสิ้นไปดังไฟเผากายของเราเปลี่ยนไปไม่คืนหลังมีขันห้าแล้วอย่าหลงจงระวังเมื่อกายพังคงได้ไปแต่บาปบุญญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตัวตนเป็นลำดับดอกเดืออย่าไปก้าป่าจ้าอย่าไปหนีปอดีอย่าไปทำบ่อจำอย่าไปสอนคนงอนอย่าไปง้อคนล้ออย่าไปเคืองกลัวเปืองอย่าไปใจบ่อไปอย่าไปเข็นบ่อเล่นอย่าไปจวนตีตวนอย่าไปหนีเป็นหนี้อย่าไปเหนียวควายเปรี่ยวอย่าไปปล่อยใจบ่อยอย่าไปจมใจคนอย่าไปเชื่อลูกเสืออย่าไปเลี้ยงสะเบียงอย่าหื้อขาดฉลาดอย่าไปโกงไม้โกงอย่าไปดัดปากจัดอย่าไปด่าครูว่าอย่าไปเถียงบ้านเอียงอย่าไปขึ้นบ่อกลืนอย่าไปอมยาขมอย่าไปคายเสียดายอย่าไปเลี้ยงบ่มีดีอย่าไปอวดบ่ดีอย่าไปกินคนกินอย่าไปยุคนบ้าอย่าไปแย่อันนี้เป็นวจนะประพันธ์บัณฑิตชนคนผู้รู้ท่านก้อนไกเอาไว้ก็ตั้งใจเอามามอบเป็นปฏิพรกับบรรดาญาติโยมทุกคนทุกคนทุกท่านเปิ่นบอกเอาไว้ว่าจักอ่านข้าวสารสังขารมนุษย์ที่พุทธขึ้นอันมาในโลกโลกีสัมพันธวงศาจักสาทยายอ่านนับบ่ได้คนเฮาตั้งหลายความตายอยู่ใกล้สังขารธรรมนี้เล่าได้กล่าวเอาไว้มาแต่เก้าจากหนุ่มถึงเท่าแล้วราวสิบปีเฮานั้นอาบน้ำบ่หนาวเป็นหนุ่มรุ่นราวนะบ่หนาวบ่ไข้กันได้สาวปีแม่สลีดอกไส้เป็นหนุ่มสาวไปไม่ฮักเป็นบ่าวเป็นสาวยังบ่ใกล้นักกำลังหน่อมน้อยเมามาน30ปีนั้นบ่นายสงสารอยู่สุขสำราญเจยบานสู้หน้าก้อยฟังเต้อท่านยิงใจโลกล่าเป็นธรรมดาแต่เก้า40ปีหนาเปิ้นจ๋าแต่เล่าเป็นเก้าเป็นเง่าเรื่องแหงเนี่ยการม่วนล่ำกำลังเข้มแข็งมีบ่ามีแหงแข็งแรงต่อต้าน50ปีหนาสาวดาบ่ย่านบ่ได้รำคาญน้องไทยสาวน้อยสาวจีมีมาไว้ใจสาวน้อยด่าได้ด่าไป ว่ายังว่าเง่าจังเตอะว่าเซอะจังเขาบ่เกียจจังไผนิสัยคนไทยตึงชอบสาวน้อยเหมือนกรรมโบราณในสารข้าวซ้อยมาลองพอกอยเอาไว้จักข้าวจักกล่าวบรรยายความหมายนิสัยตามเรื่องเก่ากี้โบราณ60ปีเล่าเท่าตามสังขารเสียงไอเหมือนฟานโคขานปากกว้างผายาดเต็มตัวบ่กลัวบ่ย่านไอพอรำคาญแต่ตักกระเดียวก่อนนั่งกระเดียวก่อนนอนเข่าอ่อนอิดนักเน็ดหนาวเมื่อยไข้มีมา70ปีนั่นเปิ่นวะทานก้าวจ๋าเป็นคนชรายาขาดบ่ได้บ่โหกไปในมีไปนักใบเป็นวัดเป็นไอสะปะบ่โหกเต็มตัวเมามัวบ่ละเจ็บปวดตัวอั้นกายยา80ปีให้ก้ายนักก้ายหนาโหมหัวออกหาอู้จ่าเหมือนให้เขี้ยวฟันลุดหายร่างกายเปลี่ยนได้ไข้หัวออกไปบ่เพาะหน้าเหี่ยวหนังยานเกินเดินการก่องเกาะก้อยเยาะย่องยื้อเตียวไปสังขารมนุษย์จักสุดวิสัย90ปีไปตายไหนก็ได้ยามนั่งยามนอนเตียวจอนเมื่อยไข้ความตายมาใจบ่เว้นตึงยิงตึงใจบ่ได้ละเว้นรวมถึงเด็กเส้นก็เอามัจจุราชนั่นมาเก็บไปเผาสังขารคนเฮาห่วมสัตว์โลกใต้จ้างแม่งัวควายอยู่ก็อยู่บ่ได้รวมสัตว์ใดๆโลกนี้อยู่ไปตามกรรมฟังกรรมกล่าวจี้ในบทข้าวนี่เนินนายคนเฮามนุษย์เกิดแก่เจ็บตายตึงยิงตึงใจ
หลีกตึงบ่ได้จงทำความดีมีติดตัวได้ยามเฮาตายไปแน่แต่เรื่องบาปเวรกรรมจักนำของแต่ไผบ่ช่วยแก้ไหนเลยทำดีไปเตะรับกรรมเฉลยสังขารเฮาเอ่ยมันตึงบ่เตี้ยงมันตึงบ่มั่นญาติโยมสาธุชนท่านทั้งฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังรายการนี้ก็นำไปพิจารณาปรับใจคือเกิดประโยชน์โสติผลกับตัวกับตนเฮาทุกคนทุกท่านอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมเนาะ10ปีเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่า40ปีเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่า10ปีอาบน้ำบ่หนาวแอวสาวสาวปีแอวสาวบ่ใกล้30ปีบ่นายสงสาร40ปีอาเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่า50ปีสาวน้อยดาบ่เจ็บใจ60ปีไอเหมือนฟานโคก6 70ปีบ่โหกเต็มตัว80ปีไข้หัวเหมือนไห้90ปีไข้ก่อตายบ่ไข้ก่อตายอันเนี้ยเพิ่นว่าเอาไว้นะก็นำไปพิจารณาเนอะขะโยมดีเพื่อตู้เจ้าลูกเต้าดีเพื่อพ่อเพื่อแม่คนเฒ่าคนแก่ดีเพราะฟังน้ำฟังธรรมกินตาลหยาดน้ำอู้กับคนเหง้าใบเหมือนพาไม้ตับพาไม้ต่ำตาอู้กับคนมีพญาปัญญาเหมือนพาไม้ล่งข้อกันเฮาเป็นดีมีเก้าป้าสิบป้าไหลตัวกันมาบอดจ้ากันจะตาลงพันพงพี่หน้าพี่หน้าพอเหลียวพอหน้ามาใจเปิ่งพี่ก็เจ็บต้องเปิ่งน้องก็เจ็บใจกึดสิ่งสั่งอันใดใจตันตีบเสียงสุขเพราะมีเข้าไว้กินสุขเพราะมีดินไว้อยู่สุขเพราะมีกู้นอนนำสุขพ่อมีกรรมแต้มเต็มใต้สุขพ่อมีเฮือนหลังใหญ่มุงกระดานสุขพ่อมีลูกมีหลานมานั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆอันเนี้ยญาติโยมท่านสาธุชนรายการเสียงธรรมรับอรุณก็มาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้จบรายการแล้วฉันเจ้าก็จะเดินทางไปร่วมงานสมโภชสัญญาบัตรพัดยศท่านพระครูวินัยสารโสภิตวัดสันสลีตำบลสันพระเนตรสันทรายน้อยอำเภอสันทรายเมตตาในท่านพระครูปรัตกิติพงศ์เพื่อนนิมนต์วันนี้ก็จะไปวันนี้เสร็จแล้วก็จะไปธุระซื้อขอบซื้อครัวซื้อข้าวซื้อของในเมืองเชียงใหม่สักเล็กสักน้อยแล้วก็จะเดินทางปิกรายการภาคบ่ายนี้อาจยังบ่แน่เพราะว่างานแล้วเวยก็จะปิกวัดเวยช่วงนี้ วันนี้ก็ตู้เจ้าใหม่ก็ลาสีขาไปละเรียบร้อยงานทำบุญบวชพระเปกตุปี2566ก็ได้ทูตเจ้า6ตนพอดีว่ารุ่นที่17ได้พระ10ได้พระ6รุ่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเรื่องกินเรื่องทานสัพพะเรื่องนั้นวัดจังกรรมก็เชิญร่วมทำบุญเนอะและวันพรุ่งนี้คณะสงฆ์สามเณรวัดพระพุทธบาทตากผ้า25ตนจะมาบิณฑบาตหน้าข้างวัดจังกรรมนี่เนาะเจ้ามืด6โมงก็จะได้ตะเตรียมเข้าพัด7สี30ห่อไปใจห่วมบุญก็ได้เนอะจะเป็นเจ้าภาพหมูจะเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวก็กุนเชียงนะหมูยอนะไข่เข้าสัปปะยังเนาะจะได้เอามาพัดเปิดห้องว่าเข้าพัด7สีแล้วก็ของขนมนมเลยที่ได้รับบิณฑบาตมาจะจัดเป็น30ชุดถวายตู้เจ้าพระเนนที่เพิ่นมาตวยอันนี้น้อมเอิญเจริญพรเนอะ1 99กองบุญเนาะ99กองบุญกองบุญละ19บาทเนาะกองบุญละ19บาทก็หอมกันได้เนอะคนละเล็กคนละน้อยเนาะข้าวสารอาหารแห้งเฮาก็จะใส่บาทไปเป็นการทำบุญเนาะเป็นการทำบุญวันพรุ่งนี้เป็นวันอังคารนะวันนี้ก็13ค่ำละวันนี้ก่อนจะ13ค่ําวันนี้ก็เป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายได้สะดุ้งตื่นมื้อละ7 8 9 10 11 12 13ก่ะ13ว่ะ9 1 2 3 4 5 6แฮม5ค่ําไม่ใช่แฮม6ค่ําแฮม5ค่ําวันเดือน7แฮม5ค่ําเป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายอาจจะมีงานมงคลเกิดขึ้นนะ เอาสะดวกสบายว่าวันนี้เป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายสะดุ้งตื่นมื้นสาขึ้นมาแล้วก็ขอฮื้อการกระทำบำเพ็ญสิ่งที่ดี
เป็นมงคลกับท่านทุกองค์ทุกท่านวันที่13มีพิธีสืบชะตาทอดผ้าป่าปัจจัยที่ญาติโยมหอมกันมาก็ได้เกือบจะ 30,000 นะรูปรีบ 30,000 ก็คงจะบ่พอที่จะซื้อโรงเย็นเนาะโรงเย็นมัน 65,000 เนาะเก็บได้เกือบ1ก็เก็บหอมรอมริบไว้ก่อนไว้ในการจัดซื้อต่อไปครั้งที่1ก็จะทอดผ้าป่าวานอินวานพรมยื่นโยงองค์การเป็นกิจลักษณะเหียวันที่13เมษาวันที่31สิงหาก็จะตอดเป็นครั้งที่2จัดซื้อโรงเย็นเนาะ ไว้ใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมปารภเหตุงานวันเกิดวันอายุวัฒนมงคลปีที่59จะจัดแต่งรถไว้เป็นปราสาทแล้วก็จะจัดพระป่าเป็นครั้งที่2วันที่31สิงหาญาติโยมกองบุญละ200นั่นแหละเดือนสิงหาทอดผ้าป่าด้วยอันยังตัวเองอ่ะไปจะห้อมกินห้อมทานก็แล้วแต่ถือว่าเฮาสะเดาะเคาะไปในตัว59นะ59สวดธรรมจักรทุกวันถ้าว่างก็วันละ3เวลาถ้าไม่ว่างวันละ2เวลาเจ้ามาก็อนุตตรังอภิสัมโพติงสัมพุทธิตวาเอวัมเมสุตังเอกังสมยังล่ะก่อนจะรับจะนอนก็ก่อนจะนอนเห็นล่อมตื่นขึ้นมาก่อนจะไปทำการทำงานก็อย่าล่อมเนี่ยมันม่วนใจญาติโยมเอ๋ยบุญขินบุญตาเนี่ยนะสร้างด้วยตัวของเฮาเองมันบ่มีขายวันนี้ขอนำรายการเสียงธรรมรับอรุณวิทยุ ในที่วันแม่โจ้สันกำแพง FM ละปูนคนป่าซางลูกทุ่งเชียงใหม่ตลอดจนวัดน้ำบ่อหลวงเจดีย์ลูกทุ่งเชียงใหม่แล้วก็วัดน้ำบ่อหลวง Facebook ไลฟ์เนาะญาติโยมตั้งใจฟังกันไปนำไปพิจารณากุศลบุญญาราศีส่วนดีส่วนงามคือเป็นชัดแก้วพี่ดานคำคลี่มุงบางญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านคืออยู่สุขสบายเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินอย่าได้กราดอย่าได้กราหิก็ขอฮื้อปันมาหาก็ขอฮื้อปันได้แม้ว่าขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอฮื้อสำเร็จในมโนปณิธานในการทุกเมื่ออยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมนะร่วมด้วยช่วยกันถ้าว่าสิ่งนี้ดีทำแล้วมันบ่เดือดร้อนเฮาเฮาก็ทำกันไปถ้ามันเดือดร้อนเฮาเฮาก็บ่ต้องไปทำมันจะเดือดร้อนกับหมู่กับคณะเพราะฉะนั้นญาติโยมมีโอกาสได้กินการทานหยาดน้ำมากปวงหลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าตอกบานกินทานเถิงดอกไม้บานกินทานม่วนสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายขอนำรายการธรรมะรับอรุณไปก่อนสัทธาโสถีพระวันตุโวอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร